ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับเรามีตัวอย่างของชายพิการที่สู้ชีวิตคนนี้มาให้ได้ดูกันนะครับชื่อว่านายดนรหิมสัญโยกอายุ54ปีเป็นชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่พิการขาขาดทั้งสองข้างจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อปี49นะครับแต่ว่าแม้จะขาขาดทั้งสองข้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ท้อกับโชคชะตายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทั้งขับรถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนเองแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการด้วยกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นรองนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับขับได้เหมือนคนปกตินี่แหละครับต่างกันตรงที่ต้องใช้วิธีต่อเหล็กจากคันเร่งแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับให้ยาวขึ้นมาแล้วก็บังคับด้วยมือขวาแล้วก็ขาขวาก็ดันคันเร่งครับซึ่งเป็นวิธีที่คิดขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองแล้วครับและทุกครั้งที่เดินทางก็จะพาวีลแชร์ขึ้นรถไปด้วยนะครับโดยวางไว้ท้ายรถเวลาขึ้นลงจากรถนี่ก็จะเปิดประตูด้านหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ยกวีลแชร์ขึ้นลงด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วไม่ต้องให้ใครช่วยเลยครับนายดนรหิมบอกว่าใช้ชีวิตแบบนี้มา8ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับใครไปไหนมาไหนคนเดียวทุกวันนี้ก็ช่วยทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการด้วยกันนะครับให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่เป็นภาระสังคมแล้วก็ไปบรรยายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะครับที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนสู้ชีวิตครับไม่เฉพาะคนพิการนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับวันนี้พี่ไปไหนมาไหนนี่คือขับเองขับเองทั้งหมดเลยครับเวลาไปจังหวัดไปเยี่ยมผู้พิการไปทุกอย่างนะครับเคยจะขับเองทั้งหมดเลยครับครับเวลาขึ้นเวลาลงจะขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้มากี่ปีแล้วพี่ไอ้ตรงครับเดี๋ยวตรงนี้มา8ปีแล้วครับ8ปีนี่รถนี่สั่งช่างทำยังไงครับก็คือไอ้อุปกรณ์จะมีของทีมงานของผู้พิการของผู้พิการเขาทำอยู่กันครับอ๋อครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ระบบแล้วแต่บุคคลนะครับคือไอ้ตัวนี้ผมผลิตเองครับผมผลิตเองคิดเองทำเองสมัยก่อนๆนะครับคือไอ้ผมก็เป็นคนปกติเหมือนกันเหมือนปกติมันก็คนอื่นๆนะครับคือไอ้ตอนนั้นคือทำงานอาชีพเกษตรกรกรีดยางแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มเหตุการณ์เริ่มมาตั้งแต่27ไอ้อยู่มาพอมาถึงปี49ไอ้ผมก็โดนกับตัวเองไอ้แล้วก็ชุดนั้นคือมีเหตุการณ์อยู่นิดนึงแต่ว่าไอ้อยู่ที่ร้านน้ำชาที่บ้านลำไยไอ้มีความสูญเสียไปเพื่อนของผมมันเสียไป4คนแล้วก็ออกไปอยู่กับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาคือได้ช่วยเหลือไอ้เรื่องดูแลคนพิการดูแลคนพิการแล้วก็ให้กำลังใจคนพิการอย่างน้อยๆกับคนที่กำลังท้อแท้กำลังไม่ไอ้เขาเรียกว่าไม่มีทางออกไม่มีทางออกแล้วก็พอได้เจอคนพิการด้วยกันแล้วคือไปคุยเขาจะมีความกระตือรือร้นขึ้นมาว่าไอ้เพื่อนที่พิการแต่ว่าทำไมสามารถไปไหนมาได้แล้วก็ไอ้อยู่ในใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมั้งบางคนเกือบกับเพื่อนปกติ